คนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เบสไปรีวิวขนมทางช่องเบสเอฟวีเดย์มาแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วเบสอยากใช้กระดาษทิชชู่ปรากฏว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรยังไม่ได้รีวิวนะคะเป็นอะไรที่ตลกตัวเองมากเลยโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้เบสจะมารีวิวกระดาษทิชชู่ก่อนละกันเนาะจะได้ใช้สักทีนะคะตอนนี้ปากเลอะก็ช่างมันไปก่อนอ่ะตัวนี้เนี่ยคือเป็นกระดาษทิชชู่ลายไมเมโลดี้น่ารักมากๆเลยนะคะเบสซื้อมาจากช็อปซาริโอในราคาแพ็คละ85บาทเฮ้ยก็โอเคอยู่นะมี8อันตกชิ้นละ10บาทเออถูกมากด้วยนะคะแล้วเบสแบบได้ลดราคาอีกสารพัดราคาก็ซองนึงไม่ถึง10บาทอะเพราะปกติทิชชู่แบบในทั่วๆไปก็ซองนึง10บาทแล้วป่ะเออทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเบสที่เบสสงสัยคือเบสอยากรู้ว่าในตัวเนี้ยลายกับทิชชู่เขาจะเป็นลายไมเมลหรือเปล่าเหมือนกับตัว Hello Kitty ถ้าว่าใครเคยใช้น้องมันจะมีแบบเป็นลาย Hello Kitty นะคะเรามาดูกันเออในนี้เขามีให้8ชิ้นแล้วก็มี4ลายลายละ2ชิ้นนะคะก็จะมีลายไหนบ้างมีลายนี้สีชมพูมุ้งมิงนะคะมีสีเหลืองเป็นมีด้านหลังนะชมพูเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้สีเหลืองเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบนี้อ่ะสีฟ้าโอ้ยมุ้งมิงมากดูสีข้างหลังแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงนี่ก็คือเขามีให้ลายละ2ชิ้นเลยโอ้ยน่ารักมากเบสอยากได้แบบหลายๆคาแรคเตอร์เลยนะคะดูแบบเออเอามาใช้สำหรับพกใส่กระเป๋าได้เนาะก็โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าเบสจะใช้สีอะไรก่อนดีสีฟ้าก่อนละกันนะข้างในน่าจะเหมือนกันหมดนะคะก็แกะเลยแกะยังไงอะเอามันไม่มีที่ฉีกข้างหน้าต้องฉีกตรงหัวเอาโอ้ยกลัวมันขาดขอใช้กรรไกรตัดละกันนะคะทุกคนเบสกลัวแบบมันขาดปุ๊บจบเลยชุบชุบชุบออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมไม่มีกลิ่นนะคะเรามาแกะทุกคนโอ้ my god ลายในทิชชู่ก็มีหูมันบางจนมองไม่เห็นอะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเบสจะพับให้ทุกคนได้เห็นคือกระดาษทิชชู่เขามีลายเป็นไมเมโลดี้ด้วยเห็นปะโอ้โหเก๋มากว่ะเป็นลายแบบแซมๆอยู่ทั่วกระดาษเธอเป็นสีชมพูอ่อนๆเฮ้ยโอเคเลยตัวนี้เชียร์ให้ไปซื้อกันอันละเท่าไหร่85บาทมี8อันนะคะก็คือตก1อันน่ะ10บาทเองเฮ้ยอันนี้ถูกแล้วก็ถ้าซื้อตอนลดราคาเนี่ยถูกไปอีกนะคะไปจัดนะคะสาวกก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเบสว่ามันเวิร์กมากแล้วมันก็ดีมากด้วยนะถ้าว่าใครสนใจอยากได้ไปตามหาซื้อกันนะคะเบสต้องขอตัวไปเช็ดปากก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย